พูดอะไรไหมครับชุดนี้ต้องเป็นของฉันคุณครับคุณพิมพ์ชนกเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอเชิญคุณทั้งสองคนเนี่ยไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับไม่คุณต้องการให้ผมคุกเข่าลงไปขอโทษหรือคุกเข่าขอแต่งงานเพื่อได้ไปชอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอครับโรแมนติกอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับของคุณดรีมเมอร์แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณมี How to ที่ได้อินสปายการแต่งหน้ามาจากคุณคิมเบอร์รี่ค่ะจากละครเรื่องนางร้ายที่รักนะคะพิมพ์ชนกนั่นเองวันนี้นะคะจะมานำเสนอเป็น Everyday Look นะคะที่สาวๆคนไหนก็สามารถแต่งได้ทุกๆวันเลยไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการแต่งหน้าง่ายขนาดไหนคุณจะปรับผิวให้ขาวใสเนียนเด้งด้วย Twelve Part Luminous CC Snow Whitening Creamคุณสมบัติของ CC Cream นะคะอย่างที่สาวๆรู้กันก็คือว่าช่วยปรับสภาพผิวเนี่ยให้สม่ำเสมอเท่ากันทั้งทั่วใบหน้านะคะมี Color Control ที่ช่วยให้หน้าเราเนี่ยไม่ดรอปไม่หมองระหว่างวันให้ความกระจ่างใสในทั้งวันเลยใครที่มีปัญหาหน้าเมือกหน้ามันหน้าดรอปแต่งหน้าไม่ติดนะคะคือต้องใช้ CC Cream เลยเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยติดทนไม่เมือกนะคะแล้วก็ไม่เยิ้มผลลัพธ์หลังใช้ CC Creamนะคะคุณบอกได้เลยว่างานผิวแบบมากๆคือปังเวอร์เป๊ะเวอร์ให้ความเบาสบายผิวนะคะไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแล้วก็ไม่มีความมันด้วยจากที่เห็นนะคะผิวก็จะเนียนๆใสๆดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดถ้าไม่ให้หน้ามันหน้าหมองระหว่างวันนะคะคุณจะเซตผิวด้วย Twelve Part Luminous CC Chanel Whitening Loose Powderเป็นลูสพาวเดอร์ที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทากผสมด้วยนะคะแล้วก็ตัวของลูสพาวเดอร์เนี่ยเขาจะเนียนบางเบานะคะไม่รู้สึกถึงความหนักหน้าเลยขั้นตอนต่อไปนะคะคุณจะควบคุมความมันแล้วก็เพิ่มความเน้นเด้งให้กับผิวหน้าด้วย Twelve Part Luminous CC Chanel Whitening Powderเป็นแป้งทาหน้าผสมรองพื้นนะคะที่เนื้อเนี่ยบางเบาแต่ปกปิดมากอันนี้พูดเลยคือทาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทาแต่ว่ามันปกปิดทุกอย่างเลยทั้งริ้วรอยทั้งรอยสิวที่แบบมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะคุณจะวาดโครงคิ้วด้วย Bisou 3D Eyebrow Sculpture นะคะสี Light Brow ให้คิ้วเนี่ยโก่งทะลุเลยด้วยนะคะที่เห็นคิ้วสีน้ำตาลเข้มของปะป้องบ่าวออฟลักวาดโครงคิ้วตามที่เราเขียนไว้เลยเพื่อความเป๊ะยิ่งขึ้นนะคะคุณจะเปลี่ยนสีคิ้วด้วยมาสคาร่าของเคทนะคะสี LB02คิมเบอร์รี่นะคะหน้าฝรั่งขนาดนี้เราจะยอมไม่ได้ต้องงัดดั้งนะคะอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวคอนแทคเลนส์โปรเทนคัลเลอร์ Sexy Brow งามตานะคะคุณจะใช้ Sleek Palette ชื่อ So Special นะคะใช้ในการทาคุณจะทำให้เป็นดูแบบซอฟๆเบาๆสีชมพูน้ำตาลนะคะสวยๆกิ๊บเก๋ยูเรกาพัดทั้งงัดนะคะเพื่อให้ฝรั่งที่สุดคิมเบอร์รี่เขาออกจะหน้าเป๊ะขนาดนั้นนะคะเราจะยอมแพ้ไม่ได้ค่ะL'Oreal 24 Gel Liner นะคะในการกรีดตาให้คมเส้นวิ่งวิ่งต่อด้วยคอลเลกชันนะคะกลิตเตอร์สีฟังตรงหัวตาขนตานะคะด้วยที่แดดขนตาของชูเอมูระนะคะเลิศและดีงาม L'Oreal 4Dที่ขาดไม่ได้คือการเขียนอินเนอร์เส้นน้ำตาด้านในนะคะตาเราจะคมแล้วก็ดูโตมากกว่าเดิมคุณจะเก็บรายละเอียดงานตานะคะด้วย Twelve Part Miracle Perfect Eyeliner
หัวของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นหัวสปองค่ะที่จะช่วยให้เขียนเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ความดำเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากหัวตัวนี้นะคะจะสะดวกต่อการกรีดเส้นให้แหลมให้วิ่งออกไปอย่างที่เห็นเลยติดขนตาด้วยขนตาบอกต่อ BT03 ค่ะBaby Brow Brush Sea and Cheek นะคะเป็นสีอมชมพูเราจะเห็นว่าคุณคิมเบอรี่เนี่ยเขาจะแต่งหน้าโทนชมพูตลอดเลยแล้วก็จะโทนชมพูตามเขามั่งสวยนะคะนางเอกนางเอกสีชมพูเนี่ยหน้าลูกครึ่งเนี่ยนะคะจะขาดคอนทัวร์ไม่ได้เลยต้องงัดทั้งจอลายทั้งคางทั้งหนกแก้มทั้งเบ้าหน้าหน้าผากนะคะคัดกรอบเอาให้แน่นเอาให้ชัดเพิ่มมิติให้กับใบหน้าด้วย Mary Lou Manicure นะคะเป็นของ The Balm High Rise ในตำนานว้าวและฉ่ำมากลิปสีชมพูนูดนะคะของ Ivra Mascara สีไคลแม็กซ์ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างทเวลพัทนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะ Lumina CC Chanel มาให้คุณได้ลองใช้แอบกระซิบว่าคุณคิมเบอรี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของคอลเลกชันนี้ด้วยผิวใสเนียนเด้งในราคาที่ไม่แรงนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากอย่างที่คุณเห็นล่าสุดนี้นะคะก็ขายที่ 7-Eleven แถมลุคเปรี้ยวๆดูเลร้ายอีกหนึ่งลุคนะคะนี่จิกกล้องเลนแทบแตกเลยเชียวค่ะทางแบรนด์นะคะได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้คุณมาลองใช้ด้วยเป็น Whitening Cleansing นะคะเขาจะเนื้อเนี่ยเป็นเมือกๆใสๆเลยเช่นวันนี้นะคะคุณฟาดหน้าเนี่ยหนักหน่วงมากคุณก็จะใช้สัก 1-2 ปั๊มนะคะแล้ววนเลยค่ะให้ทั่วใบหน้าบริเวณรอบดวงตาก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติตาเนี่ยจัดเต็มแบบมากก็ใช้ Eye Remove ก็ได้เพื่อความมั่นใจและความสะอาดเนาะแต่สำหรับลุคนี้นะคะคุณบอกได้เลยว่าตัวเดียวก็เอาอยู่เน้นพวกแก้มพวกคิ้วพวกปากนะคะที่มีเครื่องสำอางหนักๆหลังจากนั้นนะคะก็ล้างน้ำสะอาดเลยค่ะแล้วก็ทริคนะคะคุณจะบอกเลยว่าเครื่องสำอางที่ออกง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะควรใช้ตอนที่หน้าแห้งรับประกันว่าหลังล้างนะคะผิวจะเนียนเด้งแล้วก็ไม่แห้งตึงเลยไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบาย